วันนี้ขอเสนอเมนูพุดดิ้งสตรอเบอรี่เรียงชิ้นสตรอเบอรี่สดหั่นเป็นแว่นบางด้านข้างแก้วเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายนมสด UHT รสจืดและวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นวุ้นนมส่วนที่2ผสมสีแดงสตรอเบอรี่และกลิ่นสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันเป็นวุ้นสตรอเบอรี่เทวุ้นนมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วรอจนวุ้นเริ่มทรงตัวจากนั้นหยอดวุ้นนมต่อจนได้1ส่วน2ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการหยอดวุ้นลงในแก้วเสิร์ฟพอเริ่มทรงตัวค่อยหยอดวุ้นนมต่อการทำแบบนี้จะช่วยทำให้เนื้อสตรอเบอรี่เกาะด้านข้างของแก้วได้ดีไม่หลุดออกเทวุ้นสตรอเบอรี่ลงในแก้วที่มีวุ้นนมรองไว้ประมาณ2ส่วน3ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟหยอดด้านบนด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูพุดดิ้งสตรอเบอรี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก